นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนับถอยหลังเลือกตั้ง62ปิดศูนย์ประสานงานพรรคไทยรักษาชาติทั้ง8เขตเลือกตั้งของจังหวัดสงขลาหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคและถอนสิทธิ์ผู้สมัครที่จังหวัดสงขลาในวันนี้บรรดาผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.ของพรรคไทยรักษาชาติทั้ง8เขตเลือกตั้งของจังหวัดสงขลาได้ปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งของพรรคไทยรักษาชาติทั้ง8เขตแล้วหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคและถอนสิทธิผู้สมัครเลือกตั้งเช่นที่ศูนย์ประสานงานพรรคไทยรักษาชาติเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดสงขลาของนายเกียรติศักดิ์สุวรรณบุพภาหรือทนายแฮนผู้สมัครหมายเลข12ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเต็งของการเลือกตั้งครั้งนี้ในวันนี้ศูนย์ประสานงานพรรคซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายสนามบินหาดใหญ่เขตเทศบาลเมืองควนลังได้ปิดตัวลงแล้วหลังจากที่ได้เช่าอาคารเปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งชั่วคราวโดยปิดประตูเงียบไม่มีทีมงานหรือตัวผู้สมัครมาที่ศูนย์เหมือนกับทุกวันและเตรียมปลดป้ายศูนย์และรื้อถอนภาพผู้สมัครและป้ายหาเสียงออกทั้งหมดในวันนี้โฆษกบก.ปอท.มองเสียล้งทุเรียนชุมพรโพสหาคู่ให้ลูกสาวว่าเป็นสีสันบนโซเชียลแนะอย่าเรียนแบบพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอผู้กำกับการ3ในฐานะโฆษกบก.ปอท.ได้กล่าวถึงกรณีที่เสียล้งทุเรียนชาวชุมพรประกาศหาคู่ให้ลูกสาวคนสุดท้องผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตนมองเรื่องนี้เป็นสีสันบนโลกโซเชียลเมื่อมีการประกาศหาคู่พร้อมธุรกิจทุเรียนและเงินทุนอีก10ล้านบาทตรงนี้ทำให้ชายไทยบางกลุ่มเกิดความหวังที่จะพบรักกับหญิงสาวมีเงินมีทองโดยมีพ่อตาเป็นฝ่ายอุปถัมภ์ให้แต่อยากจะฝากเตือนไว้ว่าถ้ามีคนที่คิดอยากจะโพสต์ในลักษณะแบบนี้อีกถ้าการโพสต์ออกมาแล้วเกิดเป็นเท็จหรือมีเจตนาบิดเบือนแล้วจะทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายก็อาจจะสุ่มเสี่ยงกับการถูกดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยแต่หากจะสร้างสีสันก็ขอให้พิจารณาให้ดีก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องจริงไม่จริงนึกสนุกคึกขนองโพสต์ออกมาแล้วเกิดความเสียหายกับประชาชนก็อาจถูกดำเนินคดีแน่นอนจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้ซึ่งอัตราโทษค่อนข้างหนักคือมาตรา14วงเล็บ1ตามพรบ.คอมพิวเตอร์พ.ศ.2560อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหนุ่มพัทลุงวัย18ปีถูกจ่อยิงศีรษะ6นัดรวดเสียชีวิตคาที่หลังไปข่มขู่กลุ่มวัยรุ่นที่นั่งดื่มสุราริมถนนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กงหราพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุยิงกันเสียชีวิตเหตุเกิดในพื้นที่บ้านกงหราใหม่หมู่3ตำบลกงหราอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบศพนายฤทธิชัยหรือธงสงแทนอายุ18ปีในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.เข้าที่บริเวณศีรษะจำนวน6นัดนอนจมกองเลือดเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุและนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังพบปลอกกระสุนขนาด9มม.ตกอยู่จำนวน6ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายฤทธิชัยได้ตั้งวงเสพสารเสพติดบริเวณขนำข้างบ้านกับเพื่อนรวม4คนและขณะที่มีอาการมึนเมาเกิดไม่พอใจกับกลุ่มของนายบาสที่เป็นลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านดังกล่าวที่นั่งดื่มสุราที่ศาลาริมถนนโดยอ้างว่าส่งเสียงดังแล้วผู้ตายได้เดินไปข่มขู่เสร็จก็เดินกลับมาที่ขนำตามเดิมและขณะที่กำลังจะนั่งนายบาสที่โดนข่มขู่ก็ได้ขับรถตามหลังมาจอดก่อนกระโดดถีบจนล้มแล้วชักอาวุธปืนขนาด9มม.จ่อยิงไม่ยั้งจนเสียชีวิตก่อนขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปจบการเสนอข่าว 10:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN